สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการสวดมนต์ทำวัดเย็นตอนที่1โบราณว่าไว้สวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินผมได้ยินถ้อยคำนี้ตั้งแต่เป็นสามเณรเมื่อประมาณปี2531ฟังแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจนักนะครับพวกเราได้ยินนี้คำนี้ก็คงจะเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินอันนี้เป็นเพียงอุปมานะครับอุปมาคือยาทายากินเนี่ยเป็นยารักษาโรคแต่การสวดมนต์หรือการนั่งธรรมะหรือว่าภาวนาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าธรรมโอสถธรรมโอสถที่จะเยียวยาเยียวใจของเราจากที่ขุ่นมัวให้ผ่องใสจากที่รุ่มร้อนให้ร่มเย็นจากที่เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงให้เป็นผู้ที่ห่างไกลอสวกิเลสนะครับต้องอาศัยหลัก2 อย่างก็คือทั้งสวดมนต์ด้วยทั้งนั่งสมาธิด้วยช่วยกันไป2ประสานงานการงานทางใจก็สำเร็จนะครับเหมือนที่บอกว่าสวดมนต์ยาทาถ้ายาทาทั่วไปหากเราเจ็บไข้ได้ป่วยบางอย่างนั้นต้องทั้งทาด้วยโรคบางโรคนะครับทั้งทาด้วยทั้งกินด้วยกินด้วยทาด้วยมันจะหายเร็วนะครับกินแก้ปวดแล้วก็ทาเพื่อให้ลดรอยแผลเป็นหรือว่าที่เป็นแผลอยู่แล้วก็หายอย่างนี้เป็นต้นพอมาพูดถึงเรื่องการสวดมนต์การสวดมนต์นี่ก็เป็นยาทาไม่ผิดนะครับยาทาคือหมายความว่าจะช่วยให้ความรุ่มร้อนที่มีอยู่นี่ร่มเย็นใจที่วุ่นวายสับสนกลายมาเป็นใจที่สงบเพราะว่าเวลาสวดนี่นะครับเราต้องส่งใจถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอบน้อมส่งใจไปถึงพระธรรมคำสอนอันบริสุทธิ์แล้วก็ส่งใจไปถึงพระอริยสงฆ์นะครับพระอริยสงฆ์ก็คือพระผู้ได้หมดกิเลสตั้งแต่เป็นพระโสดาบันสกิทานาคามีถ้าดีสุดก็คือพระอรหันต์นั่นเองแต่โดยหลักแล้วเรามักจะบอกว่าเจริญพุทธคุณนะธรรมคุณสังฆคุณโดยหลักขึ้นไปอีกก็คือเรามุ่งเจริญพุทธคุณเป็นหลักเพื่อที่ว่าใจของเราจะได้สูงขึ้นใจหน่วงไปถึงสิ่งใดมักจะเป็นสิ่งนั้นมักจะมีความคล้ายคลึงกับสิ่งนั้นถ้าเราหน่วงใจไปถึงคนที่เราเกลียดนะครับใจเราก็จะรู้สึกว่าเกลียดใจหน่วงหาถึงบุคคลที่มีเวรมีกรรมกับเราซึ่งเรามีความอาฆาตอยู่แล้วนี่จะคิดเรื่องนั้นบ่อยใจเราก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสถ้าใจหน่วงถึงบุคคลที่เรารักมันจะเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับอารมณ์รักก็เกิดขึ้นหน่วงไปถึงบุคคลผู้มีใจสูงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีทั้งพระบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณแล้วก็พระกรุณาที่คุณใจเราก็จะสูงส่งตามนั้นไปด้วยการสวดมนต์มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งใจไปถึงพระรัตนตรัยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อให้ใจนั้นสงบให้ใจนั้นเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในนั่นเองครับเป็นเขาเรียกว่าบาทเบื้องต้นเป็นการเหมือนอินโทรดักชันแนะนำก่อนที่จะนำไปสู่การนั่งสมาธินั่นเองเพราะโดยหลักถ้าอยู่ดีๆปุ๊บไปออกกำลังกายมาเล่นกีฬามาหรือว่าทำภารกิจอย่างอื่นแล้วมานั่งสมาธิปุ๊บเลยเนี่ยใจจะสงบยากนะครับงั้นโดยหลักแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่บ้านก่อนจะมีการนั่งสมาธิควรจะสวดมนต์ก่อนเพราะว่าถ้านั่งธรรมะจริงๆเราก็จะต้องนั่งเพื่อเข้าถึงพุทธภาวะภายในเข้าถึงพระในตัวก่อนจะเข้าถึงพระในตัวก็มาสรรเสริญพระนอกตัวกันก่อนพระนอกตัวคือพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ว่ามีคุณอย่างไรจากที่เรารู้จักพุทธรัตนะธรรมรัตนะภายนอกคุณภายนอกนะครับพุทธคุณ9อย่างธรรมคุณ6สังฆคุณ9นี่นะครับไปก่อนจากนั้นเมื่อเราปฏิบัติหลับตาลงปุ๊บจะได้เข้าถึงพุทธภาวะภายในหรือว่าเข้าถึงรัตนะในตัวไม่ว่าจะเป็นพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะที่ซ้อนๆอยู่ภายในเนี่ยซ้อนกันเข้าไปคราวนี้อานุภาพแห่งพระรัตนตรัยซึ่งมีคุณมีประมาณที่เรียกว่าอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธรรมโออัปปมาโนสังโฆก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรานี่คือบาทเบื้องต้นว่าทำไมก่อนนั่งสมาธิทุกครั้งเรา
ควรสวดมนต์ธรรมวัตรเช้าหรือว่าสวดมนต์ธรรมวัตรเย็นหรืออย่างน้อยก็สวดย่อๆว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิแล้วก็นะโมตัสสะนะครับเพราะบทนี้ก็คือสรรเสริญพระพุทธเจ้านะครับอย่างผมจะลองแปลให้ฟังอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิอรหังก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้โดยชอบได้โดยพระองค์เองเนี่ยสัมมาสัมพุทโธภควาแปลว่าเป็นผู้มีโชคก็ได้แต่ตอนนี้เราแปลเป็นนามคือพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับแล้วก็พุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระผู้มีพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็กราบลงหรือไม่ก็นะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทนี้เขาเรียกว่าบทนอบน้อมนะโมอันว่าความนอบน้อมนะแต่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าขอความนอบน้อมจงบังเกิดมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์นั้นเพราะว่านะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมพุทธัสสะนะครับขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็พูด3ทีเนี่ยเท่ากับว่าเราจะทำกิจการงานใดจะประชุมกันหรือจะปรึกษาหารืออะไรก็ตามนำโยมประชุมหรือว่าปฏิบัติธรรมควรจะสวดนะโมตัสสะนี้ก่อนเท่ากับว่าเรานอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาเลิกเอาชัยเรียบร้อยแล้วจึงปฏิบัติภารกิจอย่างอื่นอย่างนี้จะเป็นทางมาแห่งกุศลทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นว่าสวดมนต์ไปทำไมสวดมนต์ก็เป็นยาทานะครับเพื่อนำไปสู่ภาวนาเป็นยากินอันจะทำให้เรามีจิตใสสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะในที่สุดก็จะนำพาเราสู่ความเป็นพระอรหันต์เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระอริยสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นนะครับอยากฝากข้อคิดสำหรับผู้ที่ใจร้อนรุ่มกลุ่มกระวนกระวายนะครับเรียกว่าหงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจตัวเองเนี่ยแทนที่จะไปนั่งสมาธิเลยนี่นะเบื้องต้นนะครับวิธีการดับร้อนอย่ามันดับเร็วซะทีเดียวนักเหมือนหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำรถเนี่ยมันรั่วหรือว่าน้ำมันลดมันก็ควันขึ้นร้อนขึ้นเนี่ยเขาเปิดฝาเอาไว้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปเทน้ำลงเลยนะครับไปเทน้ำลงไปในหม้อน้ำเนี่ยโอ้โหยิ่งพังกันไปใหญ่เลยต้องค่อยๆจอดเอาไว้จอดระดับหนึ่งก่อนค่อยไปเติมน้ำนะครับเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเราโมโหโทโสใครมาหรือว่าโอ้ปรึกษางานมาเครียดเหลือเกินเนี่ยอยากจะแก้ทุกข์เร็วๆก็อ่ะบอกว่าวิธีรัดที่สุดที่ทำให้ใจสงบที่สุดก็คือนั่งสมาธิก็ไม่ใช่ไปนั่งปุ๊บเลยนะครับอย่างนี้มันจะไม่เป็นสมาธิเพราะว่าการจะทำใจให้เป็นสมาธิได้นี่กายต้องสงบวาจาต้องสงบแล้วนำไปสู่ใจสงบเมื่อใจสงบจึงจะใสจึงจะสว่างไปตามลำดับเท่ากับว่าให้สวดมนต์ครับสวดดังๆด้วยนะครับถ้าใครมีห้องแอร์ก็โชคดีไปหน่อยเปิดไปเลยพอเข้าไปปั๊บก็อ่ะโยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธลองสังเกตนะครับแม้เราสวดอยู่คนเดียวที่บ้านเนี่ยสวดดังๆนี่แหละถ้าสวดเบาๆนะโยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธใจมันไม่นิ่งแล้วอย่างหนึ่งมันก็จะฟุ้งนะครับฟุ้งวิธีแก้ฟุ้งหยาบๆนี่สวดดังๆเลยครับตั้งแต่นึกสวดมนต์ยังไม่เก่งแล้วก็อิติปิโสครับอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธดังเท่าไหร่ยิ่งดีเลยครับถ้าซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีใครได้ยินเราแล้วก็สวดไปเลยครับแต่แม้ไม่มีห้องแอร์สวดเองก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเสียงมนต์นี่เป็นเสียงที่เพราะเทวดาได้ฟังก็ปลื้มนะครับนี่สวดดังๆอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมไปเรื่อยนี่นะครับใจเราจะสงบสงบสงบไอ้ที่ฟุ้งๆนะมันจะเลิกไปเองแล้วบุญจากการสวดนี่นะโอ้โหสาธมิกทั้งหลายต้องบอกว่าไม่มีเสียงอื่นใดในเลยในโลกนี้ที่จะไพเราะสนสดยิ่งไปกว่าเสียงของการสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือจะกล่าวอย่างหนึ่งบอกได้เลยว่าไม่มีเสียงใดที่จะไพเราะยิ่งกว่าเสียงสวดมนต์หรอกครับเพราะว่าเสียงมนต์เนี่ยโอ้โหมนต์ก็คือมันเป็นมนต์เสน่ห์เหมือนกันนะครับมนต์เสน่ห์เป็นมนต์ขลังอย่างบทสวดมนต์ทำวัดเหล่านี้เนี่ยมีมาเป็นพันๆปีนะครับขลังอย่างเพลงอื่นหรือเพลงทั่วไปบอกว่าเพลงอมตะเงินล้านมันไม่อมตะเงินล้านหรอกเดี๋ยวจากที่แผ่นละ100บาทก็เหลือ50บาทตอนนี้ก็เทปพีซีดีเถื่อนเยอะๆนะครับราคาถูกแล้วว่าอมตะไม่อมตะ
บางเพลงที่เราชอบลองฟังสัก5ครั้ง10ครั้งนะครับก็เบื่อแล้วแล้วเนื้อเพลงทั้งหลายแหล่นี่นะครับเนื้อร้องเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นการทำให้มนุษย์จมปลักอยู่กับราคะดำกิศนาทีเดียวราคะโทสะโมหะเรียกว่าฟังไปก็เคลิ้มเมื่อคืนฉันนอนฝันถึงน้องตลอดเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงจะหลับได้ยังไงมันก็เพลงมันก็ว่าไปเรื่อยเพลงหนุ่มจีบสาวสาวจีบหนุ่มนะครับมันก็คือสร้างความว้าวหวามแต่จริงๆแล้วพอฟังไปจริงเนี่ยมันไม่ได้สาระอะไรแล้วก็ฟังไปฟังมาใจเรากับเพิ่มกิเลสให้กับตัวเองแต่เสียงมนเนี่ยโอ้โหเสียงมนเสียงธรรมเนี่ยครับเสียงเพลงจะไม่ได้เสี้ยวหนึ่งเลยจะไพเราะด้วยเพราะว่านอกจากมนุษย์ผู้มีรู้มีญาณฟังแล้วปลื้มนะครับเทวดานี่ภูมิมาเทวารุกะเทวากาศเทวาอยู่รอบกายเรานี่นะครับเจ้าถิ่นเจ้าที่นางไม้แม้กระทั่งผีบ้านผีเรือนตามบ้านเรานะครับแม่ตานีเนี่ยโอ้โหเขาฟังเนี่ยเขาจะพนมมือประดุจดังพนมธูปเลยปุ๊บฟังแล้วบริเวณนั้นจะสงบงั้นถ้าที่ตรงไหนมีการสวดมนต์นะครับบ้านหลังใดมีการสวดมนต์หรือว่าสมาคมใดมีการสวดมนต์สมาคมนั้นเทวดาก็จะเงี่ยงสวดสดับจะหยุดการเล่นชั่วคราวเพื่อฟังเสียงที่ไพเราะที่สุดเป็นอมตะที่สุดเปล่งออกมาเพื่อสรรเสริญบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจะหยุดการเล่นชั่วคราวจะเงี่ยงสวดสดับสวดธาตุอันเป็นทิพย์หยุดแล้วก็จะพนมมือคอยฟังเราว่าโอ้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบทีนี้ก็จะมีการสรรเสริญนะครับมีโอกาสจะได้มาแปลให้ฟังว่าแต่ละบทเนี่ยเขาแปลว่าอย่างไรฟังแล้วเราจะปลื้มปลื้มปลื้มนะครับถ้าแปลได้อย่างผมเองเนี่ยโชคดีหน่อยว่าเรียนภาษาบาลีมาผมก็ไม่ต้องแปลเพราะว่าโดยใจแล้วจะหลับตานิ่งๆสวดมนต์ก็จะจำได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าพุทธสาหัสมิทาโซวะอะไรพุทโธเมสารนังวารังเนี่ยคือจะรู้อยู่แล้วว่าความหมายคืออะไรนัตติเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวารังนี้ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของข้าพเจ้าอะไรประมาณนี้จะแปลได้เองโดยปริยายนะครับแต่พวกเราเพิ่งเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้อาจจะแปลได้ยากนิดนึงแต่ให้รู้ก่อนเบื้องต้นว่าเสียงมนเนี่ยเป็นเสียงที่อมตะที่สุดแล้วก็ขลังที่สุดทำให้ใจที่ร้อนรุ่มกุ้มเนี่ยกลายเป็นคลายสบายๆนะครับง่ายๆก่อนว่าวันนี้เวลาไปสวดมนต์ที่บ้านหรือว่าที่ไหนก็ตามสวดในกฎสวดดังๆเลยครับแต่ว่าอย่าไปรบกวนคนอื่นนะครับสวดไปเลยแก้ร้อนในนะแก้ร้อนในที่แท้จริงแก้ร้อนใจครับทั้งร้อนในแล้วก็ร้อนใจประการที่2ก็คือให้เหล่ามนุษย์เทวดาเขาได้ปลื้มอกปลื้มใจด้วยผมมีโอกาสไปที่เมื่อ12ปีที่แล้วนะครับไปจังหวัดตากโอ้ไปเทศนาประมาณ15ปีครับไม่ใช่12 15ปีไปเทศนาที่จังหวัดตากแถวแม่สอดไปแล้วก็ไปพักที่บ้านโยมท่านหนึ่งเป็นเจ้าภาพดูแลอย่างดีเลยผมกลางคืนมาผมก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่ห้องผมบังเอิญว่าคืนนั้นแม่ผมนึกว่าเจอเอามนุษย์แล้วนะครับมีคนเปิดประตูเข้ามาหาผมผมไม่ได้ปิดเปิดเข้ามาผมขาวยาวโอ้ยตกใจหมดเลยนะครับนึกว่าใครแล้วก็เฮ้ยโยมผีหรือโยมเหรอคนหรือผีผีหรือโยมก็ถามไปถามมาเขาก็เงียบเงียบเขาก็ไปไล่แต่พนมมือจะยังไงดีจะต้องเสือไล่ผีไหมนี่ก็นึกในใจนะครับพูดไปพูดมาดีว่าเขาก็ได้แต่พนมมือเอาไปมาลูกสาวก็เปิดประตูตามมาด้วยบอกอ๋อผมว่าเป็นแม่พูดไทยไม่ค่อยชัดแม่นี่อยู่ต่างประเทศนะครับประเทศพม่าบอกว่าแม่นี่พอเปิดไฟขึ้นมานะโอ้โหแม่สวยมากเลยนะปกติต้องหลงไหลในลูกใช่ไหมครับรู้สึกจะหลงไหลในแม่นะครับนี่แม่นี่สวยจริงๆหน้าอ่อนกว่าวัยมากก็ถามว่าคุณชายไปทำอะไรมาทำไมนะดูเด้งเต่งตึงมีสง่าราศีรัศมีจับจังเลยก็ชมไปนะชมแม่นะครับไม่ใช่ชมลูกสาวนะครับชมลูกก็ลูกสาวบอกว่าแม่เนี่ยสวดมนต์ประจำเลยที่สำคัญที่โยมได้บ้านหลังใหญ่ๆนี่มาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นที่แม่สอดไฟไหม้ใหญ่บ้านเขาก็โดนไฟไหม้ไปด้วยแต่แม่ก็ไม่ทุกข์ใจนะแม่ก็พาลูกสวดมนต์ประจำทุกคืนสวดมนต์ไปก็ขอบุญที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจสวดเสริญพุทธคุณเนี่ยขอบุญนี้หนุนนำให้มีบ้านมีรถมีที่ทำกินแปลกมากเลยไม่ถึง3ปีแม่สวดประจำลูกก็ขายดิบขายดีซื้อง่ายขายคล่องรายงามลูกก็มาสวดมนต์พร้อมแม่ด้วยที่สำคัญคนข้างบ้านที่เป็นศาสนาคริสต์ได้ยินก็มาสวดมนต์ด้วย
เออแล้วแม่สวดแล้วก็ใจเป็นสมาธิหลับตาเนี่ยบอกว่าหลับตาแล้วเห็นดวงสว่างมากเลยเห็นดวงสว่างมีปิตินี่คือว่าเอออานิสงส์สวดมนต์นี่ช่วยให้รวยได้เหมือนกันนะแล้วก็ให้ใจร่มเย็นเป็นสุขได้เหมือนกันเพราะว่าเสียงมนต์นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับอย่างที่ว่าขนาดพุทธมนต์ยังขนาดนี้นะเอาว่าพวกเราอาจจะรู้จักเขาเรียกว่าวิทยาธรนะครับก็เป็นมนต์นะครับวิทยาธรเนี่ยเขาจะมีมนต์การโอ้โหเสกมนต์กันทีเดียวเพื่อเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เยอะมากมายเราจะเคยเห็นนะครับวิทยาธรมีฤทธิ์นะครับมีจริงห่อเหินในอากาศได้จริงนะครับเสกบันดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้จริงนะโดยเฉพาะพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่เข้าทรงทั้งหลายแหละครับก็จะมีวิทยาธรนี่มาเขาเรียกว่ามากระซิบอยู่ข้างหูบอกนั่นบอกนี่แม้กระทั่งบอกหวยบอกเลขนะครับทั้งนั้นแหละนะก็คือเพื่อที่ว่าแสดงตัวเองให้ตัวเองมีฤทธิ์พวกเจ้าทรงอย่างนี้ตัวที่เป็นเจ้าของเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไม่ค่อยเก่งแต่ว่าที่เป็นวิทยาธรนะครับที่มาเข้าทรงที่ว่าอายุเป็นร้อยปีพันปีนั่นน่ะประเภทนี้คือพวกวิทยาธรทั้งนั้นแล้วว่าตายแล้วไปไหนยังไงถ้าสวรรค์ถ้าต้นตื้อเนี่ยก็จะบอกได้แต่ว่าถ้าลงนรกลึกๆถ้าไปสวรรค์ก็ไม่ได้เพราะตัวเองแค่อย่างมากก็คือรู้เรื่องแค่จาตุมาราชิกานี่นะครับเป็นมนต์ยังมีฤทธิ์มีเดชเสกมนต์ยังได้ขนาดนั้นนะครับเอาง่ายๆก็เสกให้หนังเหนียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นฟันไม่เข้ายิงไม่ออกอย่างนี้นะก็คือเป็นวิชาของวิชาพวกไสยเวทนะครับของวิทยาธรแต่ถ้าพุทธมนต์นี่ไม่ต้องกล่าวถึงแล้วครับมีอนุภาพเป็นอจินไตยพุทโธอจินตโยพุทธธรรมโมอจินตโยอจินตเยสุปสันนานังวิปากโกโหตยะจินตโยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีอนุภาพเป็นอจินไตยไม่มีประมาณพระธรรมคำสอนของพระองค์ก็มีอนุภาพเป็นอจินไตยบุคคลผู้มีจิตเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมซึ่งเป็นอจินไตยนั้นวิบากกรรมหรือผลแห่งบุญนั้นก็จะเกิดขึ้นเป็นอสงไขยประมาณังที่เรียกว่าเป็นอจินไตยก็เหมือนกันครับอานิสงส์ที่เราสวดสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดใจเราจะหน่วงไปถึงพุทธคุณเมื่อไรก็ตามที่ได้ยินว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนี่จิตใจเราจะเลื่อมใสแล้วก็อยากจะเข้าไปหาไปนั่งใกล้ไปฟังธรรมและจะเข้าถึงธรรมอย่างง่ายดายอัศจรรย์ด้วยครับฉะนั้นเราควรหาโอกาสสวดมนต์ธรรมเช้าธรรมเย็นเป็นประจำทุกวันสวดไปก็อย่าให้เป็นเหมือนนกแก้วนกขุนทองด้วยนะครับอย่าเป็นเพียงแค่นกแก้วนกขุนทองควรสอดส่องใจไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยแล้วเราจะได้มีสุคติเป็นที่ไปทุกชาติทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมทีเดียวนะครับขออนุโมทนาบุญครับ